ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับครับเมื่อกี้ต่อไปในออนไลน์แล้วปรากฏว่าเสียงมันก็รั่วๆแถมไปหน่อยพี่เป๊ไม่เป็นไรคือ4ข้อที่สอสมชายสรุปให้ฟังเนี่ยผมสรุปเร็วๆสำหรับสูตรที่จะเกิดการเลือกคือเลือกประธานสภาก่อนถ้าประธานสภาผ่านไปว่าก้าวไกลได้แล้วเพื่อไทยต่ออีก2คนอย่างที่เป็นข่าวมาตอนนี้นะครับก็คงจะชุลมุนกันต่อตอนเลือกนายกแต่ถ้าเป็นประธานสภาเป็นเพื่อไทยแล้วไปตามด้วยรองประธานสภาเป็นฝากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยโอ้มันชัดเอาเป็นว่าก้าวไกลเตรียมเป็นฝ่ายค้านได้เลยส่วน4สูตรของเลือกนายกเนี่ยคือคุณพิธาได้เป็นนายกแต่ก็จะถูกร้องเรื่อง ITV ซึ่งก็พูดถึงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการเมื่อปี59เอาไว้แล้วว่า ITV เนี่ยชนะคดีที่จะกลับมาเป็นสื่อได้อันนี้ก็บอกไว้นะฮะข้อ2คือกรณีที่คุณพิธาไม่ผ่านก็เป็นคุณเศรษฐากับ8พรรคนะฮะอันนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปข้อ3คือเลือกไม่ได้เลยเกิดการข้ามขั้วเป็นไฮบริดก็จะเป็นลุงป้อมเป็นเพื่อไทยเป็นพลังประชารัฐแล้วก็เป็นภูมิใจไทยก็อาจจะประชาชาติอันนี้ก็เลย250ไปแล้วนะครับแล้วก็บวกสว.อะไรก็คงตั้งได้แล้วแล้วก็มาเป็นสูตรสุดท้ายคือรวมหมดยกเว้นก้าวไกลแล้วก็พรรคเศษๆอีกนิดหน่อยเนี่ยกระเด้งไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้เป็นฉากกระทัดที่จะเกิดขึ้นได้ครับก็เป็นการวิเคราะห์ทุกมุมมองถึงความเป็นไปได้นะครับครับท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ก็ขมวดเข้ามาแล้วหลังเลือกตั้งไป14พฤษภาคมใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้วันที่21เนาะครับ21ครับ21มิถุนาแล้วก็เมื่อวานครับแล้วก็เมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุท่านก็พูดถึงไทม์ไลน์นะครับกรอบเวลาที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือเลือกประธานสภานี่น่าจะภายใน6กรกฎาครับนายก13กรกฎานะครับก็เหลือไม่ถึงเดือนแล้วครับโทษครับโทษครับเลือกประธานสภาเลือกประธานสภานี่6กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาเลือกนายก13กรกฎาคมแล้วก็ครม. 21กรกฎาคมประเด็นครม.เนี่ยดูแล้วน่าจะยังโอ้ยังต้องนายกก่อนนะสูตรนายกนี่ครับจะดูกันหลายออปชันนะครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นครับแต่ว่าก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่เมื่อวานนี้เราคุยกันนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดในส่วนของทางคุณเรืองไกรก็ไปที่กกต.เพราะก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ฟังคุณเรืองไกรเนี่ยร้องกกต.แล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครเป็นผู้ส.ส.นะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยทางกกต.ก็ไม่รับคำร้องนี้นะครับบอกว่ามันต้องยื่นภายใน7วันมันมีกรอบระยะเวลาอยู่เพราะนั้นประเด็นที่จะให้กกต.พิจารณาตามคำร้องเนี่ยมันก็ตกไปก็คือประเด็นนี้นี่กกต.จะไม่เอาคำร้องของทางคุณเรืองไกรเข้ามาครับแต่ว่าในมาตรา82เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันมี3ประเด็นใหญ่ในนั้นเรื่องแรกเลยก็คือให้ส.ส.นะครับ1ใน10ครับทำเรื่องเนี่ยถึงประธานสภาแล้วก็ส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านกกต.นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายพรรคออกมาว่าก็ต้องประชุมต้องดูว่าเป็นมติพรรคหรือไม่อะไรนี่แหละครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีนักการเมืองส.ส.นะครับถึง1ใน10ยื่นหรือไม่นะครับถ้ายื่นก็เข้าช่องทางนี้แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยนะครับแล้วหลังจากที่ศาลรับเนี่ยนะครับก็จะมีคำอาจจะมีคำสั่งศาลให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยมันอยู่ในวรรคท้ายเลยครับท่านผู้ฟังผมก็ไม่ได้อ่านถึงเรื่องของตรงนั้นนะครับพอเราก็ไปดูว่าคุณเรืองไกรก็ไปยื่นกับทางกกต.แล้วก็จี้ในเรื่องของให้ปฏิบัติตามมาตรา82ในวรรคท้ายนะครับซึ่งในวรรคท้ายเนี่ยนะครับจะระบุไว้บอกว่าในกรณีที่กกต.เนี่ยเห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งนะครับวรรคหนึ่งนั่นก็รวมถึงการถือหุ้นสื่อนะครับ98วงเล็บ3ด้วยเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้เลยอันนี้ก็เป็น3เรื่องหลักในมาตรา82นะครับแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าทางเรืองไกรร้องคุณสมบัติไปเนี่ยกกต.ไม่รับเพราะบอกว่าที่ร้องมาเนี่ยมันต้องร้องภายใน7วันแต่ว่าประเด็นนี้คุณเรืองไกรก็ย้ำว่าน่าจะใช้มาตรา82ในเรื่องนี้ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยที่กกต.เนี่ย
ได้รวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยเห็นว่ามันน่าจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณทิติเชษฐ์ วุฒินาถเนี่ยกกต.ท่านหนึ่งก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีคุณสมบัติหรือว่าสมาชิกภาพของการเป็นส.ส.ของคุณพิธาเนี่ยครับมี2ช่องทางที่ร้องก็คือโดยส.ส.ซึ่งตอนนี้ไม่ชัดเจนนะครับจะเข้าชื่อไหมจะได้ถึงไหมแต่ว่าในกรณีที่2เนี่ยโดยกกต.เนี่ยร้องได้เลยแล้วถ้ากกต.ไม่ร้องเนี่ยเห็นว่าสว.สมชายก็ขู่ไว้อยู่นะแล้วก็มีสว.อีกบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ร้องตามนี้นะครับก็อาจจะเข้าข่าย157ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ดูแล้วแนวโน้มนี่ทางกกต.เนี่ยนะครับน่าจะต้องพิจารณาส่งสารรับหนูนะครับเพราะหลักฐานจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันชัดเจนมากทั้งในเรื่องของการครอบครองหุ้น ITV นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันอยู่แล้วแล้วก็ภายใต้ชื่อของคุณพิธามาก่อนซึ่งแม้จะอ้างว่าเป็นการถือในนามผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มีการโอนหุ้นให้ญาติไปแต่ว่าก็ชัดเจนว่าเป็นการถือหุ้นก่อนนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องรอติดตามเพราะว่านี้แล้วถ้ายื่นเร็วนะครับพอยื่นเร็วเนี่ยศาลอาจจะรับเรื่องภายใน1สัปดาห์ครับแล้วก็มีคำเขาอาจจะมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะครับครับเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรามาลองนึกภาพกรอบเวลาช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงในการที่จะมีการพิจารณาลงมติลงคะแนนโหวตเลือกนายกนะครับถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะเป็นประเด็นเลยครับแล้วสว.เนี่ยมีเหตุผลชัดเจนเลยครับที่จะในการที่จะลงมติเลือกพิธาเนี่ยเป็นหรือไม่เพราะว่ามีข้อกล่าวหาในเรื่องนี้คาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีความชัดเจนตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าถือหุ้นครองสื่อนะครับขาดสมาชิกภาพมันจะส่งผลกระทบการเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าสว.นี่ต้องคิดหนักเลยนะครับครับว่าจะคนที่อาจจะตัดสินใจจำนวนหนึ่งแล้วนะครับที่จะลงสนับสนุนโหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยเพราะเห็นว่าได้เสียงข้างมากในส่วนของจำนวนจากพรรคการเมืองนะครับก็ได้มากสุด151ทั้งส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.เขตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก๊อกแรกครับที่ท่านผู้ฟังต้องติดตามครับว่ากกต.เนี่ยจะดำเนินการตามที่คุณเรืองไกรร้องตรงนี้หรือไม่แล้วความเคลื่อนไหวในส่วนของส.ส.มันจะมีอะไรคืบหน้าในส่วนนี้ครับท่านผู้ฟังครับครับแต่อย่างไรก็ตามเอาว่าต้องตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากเนี่ยคือวันที่6กรกฎาคมที่จะมาถึงก่อนเอาประธานสภาก่อนเลยพี่เป๊ปครับคือประธานสภามันจะทำให้เห็นทีท่าต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่างที่ส.สมชายอย่างที่คุณเป๊ปซี่แล้วก็โอเหล่าคณาจารย์กูรูการเมืองหลายคนชี้ไปในประเด็นเดียวกันว่าคือตำแหน่งประธานสภาปกติแล้วก็เป็นตำแหน่งที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมาจัดสรรกันจะเอาละอย่างที่ผ่านมาปี62ประธานชวนได้ก็เป็นเพราะว่าอาวุโสเป็นเพราะว่าการต่อรองต่างๆสมควรในหลายบริบทก็ไม่ใช่พักอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ว่าก็เป็นพักฝั่งร่วมรัฐบาลจัดกันไปทีนี้คราวนี้ก็เป็นพักฝั่งร่วมรัฐบาลที่มีชื่อมีส.ส.ในมือเนี่ยมากกว่าครึ่งของสภาล่างแต่ยังไม่ได้ครบในรัฐสภารวม376ดังนั้นประธานสภามันเลยต้องดูว่าเอาแล้วพักที่มีเสียงแบบพอๆกันเลย151 15 141เนี่ยพอๆกันถ้ารวมพันธมิตรก็อาจจะเรียกได้ว่าเท่ากันเลยอาจจะเพื่อไทยชนะหน่อยก็ได้อาจจะว่าอย่างนั้นแต่ว่าตัวพักเองได้เป็นที่สองมันก็เลยจะส่งทิศทางให้เห็นอนาคตได้ว่าใครจะเป็นประธานสภาถึงแม้บอกว่าจะเว้นให้แหมแต่มันเป็นโหวตลับประสิพี่เป๊ปครับโหวตลับนี่มันไม่โชว์ซะด้วยว่าใครโหวตใครอ่ะพี่เป๊ปครับเพราะประเด็นนี้เพื่อไทยช่วงหลังเนี่ยหลายคนก็ออกมาพูดนะครับเหมือนกับว่าทำทีท่าว่าจะยอมนะครับแต่ลึกๆเนี่ยน่าจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นเมื่อวานที่คุณสุทินก็ออกมาพูดเนาะว่ายอมแล้วก็ถ้าไปดูถ้อยคำเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของพรรคเหมือนกันแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยพรรคที่ได้เสียงข้างมากมันก็ควรจะได้จะเป็นประธานสภาแต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับคิดว่าให้ก้าวไกลเนี่ยในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมว่าเพื่อไทยเองเขาก็รับรู้อยู่นะครับแล้วท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยในสนามการเมืองนะครับถือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันนะครับคือแข่งกันมาดูเดือดมากแล้วในการเลือกตั้งที่จะมีอีกข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้อง
ก็ต้องต่อสู้กันเพราะนั้นในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการชิงไหวพริบกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยถ้าเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลได้เนี่ยโอ้โหผมว่าในสภานี่จะปวดหนักเลยนะครับเพราะว่าวาระหลายเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นวาระซ่อนเร้นนะครับของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง112เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่คุณพิธาตอนแถลงตั้ง MOU ตอนนั้นนะครับก็ยังย้ำเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ถึงแม้ไม่อยู่ใน MOU เนี่ยแต่ก็เป็นวาระที่พรรคก้าวไกลนี่ถอยไม่ได้คือเป็นประเด็นที่ต้องเดินหน้านะครับเพราะว่าหาเสียงเรื่องนี้ไว้พูดเรื่องนี้ไว้นะครับจะต้องมีการแก้112เพราะนั้นประเด็นประธานสภาที่จะมีการเลือกตั้งนี้เลือกกันในสภาเนี่ยครับครับเราไม่เห็นนะครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเขามีการล็อบบี้มีการต่อรองอะไรกันบ้างแล้วประเด็นที่สว.สมชายท่านตั้งข้อสังเกตมาผมว่ารับฟังได้นะครับถ้าเกิดลองนี่เป็นคนหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ย หรือเป็นในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทางก้าวไกลนี่จบข่าวเลยนะครับแต่ว่ายังคิดว่าไม่น่าจะชัดเจนไปถึงตรงนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาพูดคุยเพราะต้องไม่ลืมนะครับในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยนักการเมืองคนหนึ่งที่สนิทสนมกับเพื่อไทยอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของเพื่อไทยก่อนหน้านี้คือผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ก็ถือว่าอยู่ในพลังประชารัฐก็เป็นกำลังสำคัญครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับเป็นจิ๊กซอที่น่าจะมีการเจรจาพูดคุยกันโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่ามีการต่อรองอะไรกันอย่างไรในเรื่องนี้เพราะนั้นตำแหน่งประธานสภาดูตามหน้าเสือวันนี้แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ก้าวไกลจะมาตรงนี้นะครับและการที่ทางคุณภูมิธรรมเข้าเกียร์ถอยแล้วก็180ยูเทิร์นเนี่ยครับดึงเบรกมือคือทำให้สะบัดนิดนึงก็ทำให้เห็นนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไม่ลงตัวกันแล้วนี่คุณพิธาติดโควิดเนาะที่ว่าจะคุยกันเรื่องนี้นี่ก็เลยไม่ชัดเจนว่าต้องเป็นคุณพิธามาคุยเพื่อที่จะหาข้อยุติในเรื่องนี้ไปนะครับซึ่งจะต้องได้ข้อยุติที่ชัดเจนว่าจะไปยังไงไม่มีฟรีโหวตแน่นอนนะครับก็ฟรีโหวตอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเราเจอนะครับว่าในส่วนของ8พรรคเนี่ยถ้าฟรีโหวตเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่2พรรคนี้แตกแน่นอนนะครับ141 151ในขณะที่อีกจำนวนหนึ่งของปีกในส่วนของพรรครัฐบาลเก่าๆเนี่ยครับมีหน้าตักอยู่181ก็เยอะกว่าถ้าฟรีโหวตเสร็จทางนี้แน่นอนแล้วตัวเลือกผมว่าน่าจะต้องเสนอประธานชวนนะครับถ้าท่านไม่ปฏิเสธเนาะเพราะว่าในปีนี้เขาคงต้องเสนอคนแข่งเหมือนกันในขณะที่ในปีของ8พรรคก็คงต้องรอความชัดเจนตรงนี้แต่ยังเชื่อว่าไม่น่าออกในส่วนที่ก้าวไกลจะได้เป็นประธานสภาครับตรงนี้ครับไม่น่าเกิดแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังลุ้นข้ามช็อตไปนะครับหมายถึงก้าวไกลนะเขาบอกว่าคุยกันแล้วถ้าคุยกันได้คือแน่นอนว่านักข่าวก็ไปถามอย่างผู้กองธรรมนัสเนี่ยบอกว่าทุกคนเสนอได้ประธานสภาที่พี่ไปพูดถึงคุณสิริกัญญาออกมาแล้วนะครับหลังจากสลับตัวคุณพิธาไปเป็นโควิดเนี่ยคนก็ไปถามคุณสิริกัญญาคุณสิริเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ส.ส.จะเสนอได้หมายถึงประธานสภานะครับแต่ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยคุยกันแล้วก็ไม่น่าเกิดกรณีนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดฟรีโหวตธรรมชาติคือมันมีวิปที่แต่ละพรรคคงจะคุยแต่สุดท้ายเนี่ยความที่มันโหวตลับอ่ะพี่เป๊ปมันก็ไม่รู้อะไรจะเป็นอะไรนะแล้วมันจะซ้อนแผนกันอุตลุดอย่างไรเอาว่าวันที่6กรกฎาคมสนุกมากคุณผู้ฟังเราต้องไม่พลาดสำหรับประเทศไทยที่เราติดตามการเมืองแล้วมันกำหนดทิศทางประเทศไทยที่จะเดินอย่างไรต่อไปนะครับขณะเดียวกันในทิศทางที่จะสะสมคะแนนเสียงรัฐสภาเพื่อให้ถึง376คุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญาก็พูดว่ามีสิทธิ์ขาดอีกนิดเดียวที่จะไปถึง376ได้คุณชัยธวัฒน์ก็เดินสายบอกเดินสายขอสวกันอยู่สวสมชายก็บอกมันก็มีความพยายามอยู่ทุกคนพูดถึงความพยายามเดียวกันแต่ไม่รู้จะสำเร็จไหมพี่เป๊ปมองยังไงบ้างครับครับครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับสวท่านหนึ่งนะครับก็ยอมรับสวท่านเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าโดนล็อบบี้เหมือนกันเป็นไงแล้วก็คนที่มาล็อบบี้เนี่ยก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับซึ่งเขาเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาแล้วก็เป็นทีมเริ่มต้นของคุณธนาธรคุณธนาธรเนี่ยเขามีสหายร่วมรบเนี่ยครับก็มีคุณธนาธรมีคุณปิยบุตรแล้วก็มีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
ขาวางไว้เป็นตัวสำรองนะไม่ได้ออกช่วงแรกนะครับครับแล้วก็ตอนนั้นถ้าไปอ่านสิ่งที่คุณธนาธรเขียนไว้เนี่ยเขาบอกก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่วางไว้เป็นตัวสำรองหากเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับมันก็เป็นไปตามนั่นก็คือทางคุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยก็โดนในเรื่องของต่อสิทธิ์ทางการเมืองนะครับกรณียุบพรรคซึ่งตอนนั้นคุณปิยบุตรก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของนิติสงครามนะครับเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันแต่ว่ากรณียุบพรรคอนาคตใหม่มันก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการทำผิดกฎหมายพ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้วคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็โผล่มาในก๊อก2นะครับมาเป็นเลขาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะครับส่วนคุณพิธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับที่ภาพลักษณ์ดูน่าจะเป็นหัวหน้าก็มีการดันขึ้นมาคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นเลขาแล้วก็บทบาทตอนนี้นะครับทำหน้าที่ในการล็อบบี้สว.ครับไปชี้แจงไปพูดคุยแล้วก็มีลิสต์รายชื่อนะครับสว.ที่จะต้องไปพบไปหาแหล่งข่าวผมคนที่ท่านหนึ่งที่เป็นสว.เนี่ยครับท่านก็ยอมรับว่าเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็นัดมาเจอเลยครับครับเจอกันในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันทางสว.ก็รับฟังในสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยชี้แจงประเด็นที่มีการชี้แจงค่อนข้างมากก็คือเรื่อง112ครับทำไมถึงต้องเดินหน้าเรื่องนี้ทำไมถึงจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะสว.ท่านนี้ก็ทักท้วงนะครับว่าประเด็น112เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้สว.ส่วนมากเลยนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกเพราะว่าพรรคเนี่ยยังยืนยันในเรื่องนี้แต่ว่าคุณชัยธวัฒน์นี่ก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของพรรคเป็นจุดยืนของพรรคนะครับในการหาเสียงเพราะนั้นประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คือเป็นการล็อบบี้กันเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นกันแล้วก็ในที่สุดสว.ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการรับฟังแต่ว่าในส่วนของคุณชัยธวัฒน์เองตอนนี้ก็ยังเดินสายนะครับแล้วก็ติ๊กรายชื่อที่คิดว่าต้องไปล็อบบี้ในการทำความเข้าใจแล้วผมว่าตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทำให้คุณสิริกัญญาเนี่ยออกมาพูดถึงตัวเลขว่า มันน่าจะใกล้เคียงนะครับในขณะที่สว.ท่านนี้ท่านยังเชื่อว่ามันยังห่างเพราะว่าน่าจะมีไม่ถึง30นะครับที่จะโหวตให้เหตุผลก็มาจากเรื่องของประเด็นเรื่อง112ที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วนโยบายในหลายเรื่องในเรื่องด้านความมั่นคงเนี่ยที่สว.ส่วนนี้ก็กังวลว่านโยบายสุดโต่งลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สว.ไม่ลงคะแนนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาออกมาพูดตัวเลขตรงนั้นนะครับกองเชียร์ก็น่าจะแหมมีน้ำมีนวลก็คิดว่าได้ลุ้นน่าจะถึง64นะครับครับครับแต่ดูแล้วเนี่ยคิดว่ายังไม่ขยับไปใกล้เคียงกับตัวเลขที่คุณสิริกัญญาตรงนั้นนะครับครับแล้วถ้ามันเกิดกรณีอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกนะครับครับถ้ามีการร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับแล้วสารมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาเรื่องสถานภาพของคุณพิธาเนี่ยนะครับครับแล้วจะมีการเสนอชื่อเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเป็นเงื่อนไขให้สว.เนี่ยมองเลยครับว่าการจะโหวตคุณพิธาเนี่ยที่มีถูกร้องเรียนในเรื่องนี้นะครับแล้วมันเกิดอะไรตามมาเนี่ยใครต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดสารมนูญเคาะว่าขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.มันจะกระทบถึงการเป็นนายกเลยนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหมันจะวุ่นวายยาวเลยครับเพราะนั้นประเด็นที่มีการล็อบบี้ตอนนี้ก็คือเป็นขบวนการนะครับก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของการเลือกประธานสภาแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีที่จะตามก็มาติดๆนะครับวันที่6วันที่6แล้วก็วันที่13ใช่ไหมใช่ครับ13เนี่ยโหวตนายก6เนี่ยโหวตประธานสภาเอา6ก่อนทีนี้6ประธานสภาอย่างที่บอกเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เราต้องติดตามใกล้ชิดแล้วพอผ่านตรงนั้นไปหัวใจยังไม่หยุดเต้นยังหยุดเต้นตึกๆไม่หมดเนี่ยนะอีกสัปดาห์กว่าๆ13เนี่ยก็โหวตนายกต่อแต่ระหว่างนั้นมีขั้นที่ไปประชาธิปัตย์ขั้นวันที่9กรกฎาคมแต่เดี๋ยวก่อนจะไปประชาธิปัตย์ผมขอถามเติมนิดเดียวพี่เป๊ปครับคือแน่นอนว่าคุณชัยธวัฒน์หรือว่าคุณสิริกัญญาก็ย่อมจะหาเสียงสะสมให้กับคุณพิธาเพิ่มเติมกรณีคุณพิธาก็มีเหตุผลพอที่สว.เนี่ยจะใช้มาอธิบายแล้วว่าการไม่โหวตคุณพิธาเป็นเพราะอะไรอย่างไรก็ตามแล้วอย่าลืมก้าวไกลเขาไม่มีตัวสำรองคือเขามีคนเดียวคือคุณพิธาเสนอเป็นแคนดิเดตนายกดังนั้นมันถึงจะต้องปัดไปที่เพื่อไทยแล้วก็จะเกิดสูตรอย่างที่ว่าไปทีนี้พี่เป๊ะบอกว่าสว.เนี่ย
เป็นสายไหนครับพี่เป๊ปที่พี่เป๊ปบอกว่าน่าจะยืนอยู่แถวสาม20-30คนที่จะโหวตคุณพิธาพี่เป๊ปไปถามสวสายไหนก่อนคนที่เป็นการหยั่งเสียงเนี่ยเป็นสวสายไหนก่อนสายที่จะหนุนเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นข่าวสายที่พี่เป๊ปไปถามเนี่ยที่หยั่งเสียงพี่เป๊ปไปหยั่งเสียงได้มาว่าประเมินได้สักยี่สิบก็จะเป็นสายความมั่นคงที่ไม่เอาเนาะสายความมั่นคงที่ผมว่าชัดเจนเลยนะครับก็มีประมาณร้อยต้นๆนะครับที่เป็นสายความมั่นคงแล้วก็จะมีสายอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในส่วนนี้ก็อีก40-50นะครับที่ในส่วนนี้เขาก็จะมีหลักยึดเขาก็จะมีหลักมองนะครับแล้วก็อย่างที่สว.สมชายพูดชั่วโมงที่แล้วนะครับความเป็นมาเนี่ยในเรื่องของสว.แล้วก็มองในเรื่องของสถาบันเรื่องมองในเรื่องของภาพส่วนรวมอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่มองว่า64เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแล้วสว.ท่านนี้ท่านบอกว่าท่านยังเชื่อครับว่ายกแรกเนี่ยไม่น่าถึง64ส่วนยก2นะครับถ้ายกแรกผ่านไปแล้วเป็นยก2เนี่ยเสนอนายกจากพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยสว.ท่านนี้บอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาจะลงให้หรือไม่ให้แล้วเชื่อว่าคะแนนเสียงของสว.ที่ให้ในการโหวตครั้งที่2นะครับน่าจะต้องมากกว่าในการโหวตให้คุณพิธาสว.ท่านนี้ท่านก็วิเคราะห์เลยนะครับว่าเพราะว่าในประเด็นของคุณพิธาเนี่ยมันมี112นี่ชัดเจนมากแล้วก็ในเรื่องของแนวทางนโยบายด้านความมั่นคงที่ก็ทำให้ฝ่ายความมั่นคงเขาก็กังวล นะว่าทิศทางนโยบายลักษณะนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาหรือไม่แต่ว่า112เนี่ยเป็นเรื่องหลักครับแล้วก็สว.ท่านนี้ก็บอกว่าในกรณีโหวตครั้งที่2เนี่ยน่าจะมากกว่าครั้งแรกแต่จะถึง64หรือไม่นี่นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เพราะว่าสว.เขาก็ไม่ได้คุยกันชัดเจนนะครับไม่ได้ทั้งหมดมันไม่เห็นภาพว่าไงแต่ว่าก็ประเมินใช่ก็เป็นการประเมินจากสิ่งที่รับรู้ได้วันนี้มันไม่น่าถึงครับแต่ว่าเป็นตัวเลขเนี่ยยังยืนอยู่แถว 20-30 คือยืนจากการหยั่งเสียงที่พี่เป๊ปหยั่งแล้วสวสมชายก็หยั่งบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันอยู่แถวนี้ 20-30 แต่ว่าต้องไปถึง64แต่คุณผู้ฟังต้องไม่ลืมอันนี้เราติ้งค้างไว้ก่อนนะว่าระหว่างที่เขาโหวตนายกกันแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องโหวตต่อขณะเดียวกันกกต.เองที่รับรองผลส.ส.ไปสัก500คนเนี่ยเขาก็ต้องร้องเรียนขึ้นมาเหมือนกันทีนี้ตัวเลขมันจะถอยหน้าถอยหลังกันอีท่าไหนก็ว่าไปแต่อย่างไรก็ตามเสียง 20-30 ที่น่าจะผ่านอันนี้มาจากสว.พลเรือนใช่ไหมครับพี่เป๊ะอ๋อส่วนใหญ่นะครับอืมก็เป็นพลเรือนแหละแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนสายวิชาชีพพวกนี้นะครับที่มีอยู่250เนี่ยมันจะมีการเลือกที่ไม่เป็นไม่ใช่เลือกโดยตรงนะครับเลือกทางอ้อมเนี่ยสรรหา50คนในนี้ใช่ครับครับครับใช่ตรงเนี้ยก็น่าจะมีอยู่ในส่วนของประมาณนี้ในส่วนของสว.จากการแต่งตั้งของคสช.เนี่ยผมว่า 80-90% นะเพราะสายความมั่นคงสายทหารที่ต่อสายคุยด้วย 4-5 ท่านนี้นะครับไปทิศทางเดียวกันหมดถึงแม้คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้ได้เพราะว่าประเด็น112เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วคุณชัยสวัสดิ์ยังยืนยันนะเขายืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลยว่ายังไงก็ต้องเสนอแต่ว่าคุณชัยสวัสดิ์ก็บอกว่าเสนอโอกาสผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าก็รับรู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาแต่โดยหลักเนี่ยครับถ้าไม่เสนอเลยแล้วเอาเรื่องออกเนี่ยครับถือว่าทางการเมืองเนี่ยก็จะถูกทัวลงได้นะครับอาจจะเป็นขบวนรถ10ล้อมาถล่มพรรคก้าวไกลนะครับหลังจากหาเสียงในเรื่องนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจจริงๆก็อธิบายได้แต่ไม่กล้าอธิบายคือขณะที่มีกรไม่มีกูเนี่ย2เสียงคุณกรเนี่ยโอ้อันนั้นช่วงสดๆร้อนๆที่เพิ่งได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ1เพิ่งประกาศหลังการเลือกตั้งนะฮะแล้วจะดึงพรรคคุณกรเข้าร่วมเนี่ยโอ้ยโดน Twitter โดนโลกออนไลน์ทวิตแลนด์ทัวลงมาระยะเดียวเนี่ยก็ถอยกลับไม่ถึง24ชั่วโมงก็ถอยแล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนายกจากสายนี้จากสายแฟนคลับจากสายเขาเรียกอะไรนะด้อมใช่ไหมแฟนด้อมขณะเดียวกันเนี่ยผมเช็คสวก็ยังใส่หน้าพี่เป๊ปดังนั้นไอ้ตัวเลข20-30เนี่ยสำหรับผมถือว่าเยอะนะคือเขาทำได้20จริงก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับผมประเมินเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาล่ะถ้าตั้งเป้าว่าถึง64เดี๋ยวเรารอดูทีนี้ในขณะเดียวกันตอนนายกเนี่ยจะต้องโหวตแบบเปิดตัวถูกไหมฮะต้องเปิดหน้าโหวตอะโหวตแบบเปิดเผยดังนั้นมันก็จะเห็นกันว่าใครคิดอ่านยังไงก็มีเหตุผลอย่างที่บอกว่าโหวตให้กับพรรคที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็
ก็ใช้เป็นคำอธิบายอยู่ตอนนี้นะครับพี่เป๊ปเราแวะไปที่ประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์อย่างไรก็ตามยุคนี้ต้องถือว่าตกได้อีกคือก่อนหน้านี้52คนเนี่ยก็ถือว่าตกจะแย่แล้วรอบนี้ตกไปได้อีกหรือ25แล้วภายในพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคก็คือเลือกหัวหน้าพรรคกันใหม่พี่เป๊ปครับเป็นยังไงครับพี่ผมเห็นข่าวในไทยโพสต์บอกว่า9กรกฎาคมครับก็จะมีการร่อนจดหมายเปิดผนึกเร่งฟื้นฟูพรรคก็จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคครับพี่เป๊ปครับวันนี้ประชุมกรรมการบริหารเพื่อที่จะเคาะวันที่จะเลือกหัวหน้าพรรคนะครับครับก็น่าจะอยู่วันที่ข่าวออกมานะครับอันนี้ก็คงรอยืนยันอันนี้ผมเห็นในรายงานข่าวนะครับแต่ว่ามันจะหลังจากเลือกประธานสภาซะด้วยแหมเสียบอยู่ตรงกลางพอดีแต่ว่าก่อนเลือกนายกก่อนจัดตั้งรัฐบาลนะใช่แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ข่าวลือสะพัดครับว่าจะประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวลืออยู่นะที่พูดกันแต่ว่ากลับมาดูในส่วนของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังจากคุณจุรินทร์ลาออกนะครับครับแล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็เลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตทั้งที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผลงานนี่ถือว่าเข้าตาเลยนะเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางเหนือนะครับก็ได้มาเติมที่หนึ่งนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับในจำนวน22พรรค22เขตที่ได้นะครับสิบเจ็ดจากภาคใต้นะครับซึ่งลดลงจาก22เมื่อเลือกตั้งปี62นะครับอีก5มาจากไหนครับ5นี่มาจากประจวบครับที่มั่นของคุณเฉลิมชัยนะครับ2ครับแล้วก็มีอีสานนี่2นะครับครับก็อีสานนี่ก็จะมีที่อุบลแล้วก็มีสกลนครครับแล้วทางเหนืออีก1รวมเนี่ยครับ22บัญชีรายชื่อ3เป็น25ครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงสำคัญนะครับในส่วนที่คือเขาบอกว่าเนี่ยมันถึง 70% เลยในการที่จะโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อวานนี้ผมก็ตรวจสอบข่าวนี้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ในประชาธิปัตย์นะครับครับที่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นความหวังของพรรคเนี่ยผมก็ถามว่าตอนนี้มีใครที่ดูแล้วจะมีโอกาสกลับมานะครับเขาบอกตัวเลือกนี่ที่เห็นอยู่แล้วนะครับ คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีกองเชียร์ของคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็อดีตรองโฆษกนะครับคุณชาวมีกลุ่มเนี่ยก็ออกมาโพสต์มาเขียนข้อความอะไรซึ่งคุณชาวนี่ก็อยู่ในปีของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ออกมาพูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังหัวหน้าพรรคที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดพลิกเปลี่ยนที่สำคัญนั่นเองแคนดิเดตที่มีตอนนี้มีคุณอภิสิทธิ์นะครับมีคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่อาจจะมีการเสนอเพื่อกลับเข้ามาอีกนะครับครับแล้วก็คุณอภิรักษ์เกษโยธินอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คนก็อาจจะมีการพูดถึงโอกาสที่จะมามีมากน้อยแค่ไหนครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคนที่จะมีสิทธิ์เลือกนะครับครับส.ส.ทั้งหมดนะครับทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็คงมีการประเมินกันว่าทิศทางจะไปตรงไหนเนี่ยให้มองคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยอันนี้ก็เป็นนักการเมืองในประชาธิปไตยตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนถือว่ามีบทบาทมากแล้วคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็แท็กทีมกับส.ส.ในภาคใต้ที่มี17คนนะครับใน17คนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่ดูโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือคุณเดชอิฐขาวทองจากสงขลานะครับในขณะที่นักการเมืองหลายคนก็ออกจากพรรคไปนะครับแล้วก็คุณนิพนธ์คุณยามณีเนี่ยครับลงบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้เข้ามาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือในส่วนของคุณเดชอิทแล้วในกรณีของการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยครับตอนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวปล่อยนะครับว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์มานะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็ตามด้วยอดีตรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมจากจังหวัดตากนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์บรรดาวัฒน์ที่เป็นคนสนิทของคุณอภิสิทธิ์มาก่อนนะครับครับแล้วก็ไม่ค่อยลงรอยกันกับคุณจุรินทร์เขาบอกจะมาเป็นเลขาพรรคผมก็ดูแล้วเอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าภาคใต้มีส.ส. 17คนเนี่ยหัวหน้าถ้าเป็นคนภาคอื่นนะครับเลขาต้องเป็นคนภาคใต้คือติดจากนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าส.ส. 17คนจาก25มาจากภาคใต้แล้วเลขาเนี่ยผมว่าน่าจะไม่พ้นคุณเดชอิทนะครับที่ตอนนี้ถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็มีเสบียงนะครับมีกำลังเสบียงมากพอที่จะมา
ทำหน้าที่ในส่วนนี้ถามว่าคุณเดชอีกจะมาเป็นหัวหน้าได้หรือไม่บอกโอ้ยังยากครับยังไม่ถึงเพราะว่าภาพในส่วนภาพทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการมีเสนอชื่อคุณจุรินทร์ขึ้นมาผมว่าถ้าดูจากตัวเลือกที่มีอยู่ตอนนี้นะครับครับอภิรัตน์จะเข้ามาไหมอภิสิทธิ์นั้นผมว่าแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่กองเชียร์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังสลับสนแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากองเชียร์ในส่วนของอภิสิทธิ์นี่ก็ไม่ได้เข้ามานะครับครับไม่ได้ผ่านเข้ามารวมถึงในกรรมการบริหารก็ถูกเคลียร์ออกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่ในครั้งหน้าคุณจุรินทร์จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาหรือไม่ครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดมากนะครับแล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยจะสนับสนุนใครนะครับเพราะปีคุณเฉลิมชัยเนี่ยผมว่ากับคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้แนบแน่นกันนะครับข่าวที่ออกมาไม่ได้ไปในทิศทางนั้นดังนั้นคงต้องประเมินดูครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการตีข่าวในช่วงที่ผ่านมาว่าหลังจากการเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็จะเข้าไปร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ในกรอบที่ก้าวไกลอาจจะเดินในส่วนนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สว.ที่ผมคุยเมื่อวานนี้ครับก็วิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันท่านวิเคราะห์ว่าในยกแรกเนี่ยคะแนนสว.ได้เท่าไหร่นะครับจะเห็นตัวเลขนะครับแล้วจะดูว่าขาดเท่าครับโอ้พี่เป๊ปเสียงหายไปไหนเดี๋ยวเช็คเสียงอีกหนึ่งคุณผู้ฟังดูไทม์ไลน์นะครับคือวันที่6กรกฎาคมเนี้ยเลือกประธานสภาแล้ววันที่9เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยจะต้องเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เช็คเสียงพี่เป๊ปนิดนึงครับว่าพี่เป๊ปสายหลุดหรือยังไงกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วดูตัวเลขที่ก้าวไกลขาดนี่นะครับคือ64เสียงพี่เป๊ปมาต่อพอดีคือก้าวไกลขาด64แล้ว6กรกฎาคมเลือกประธานสภา9กรกฎาคมเลือกกรรมการบริหารพรรคกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าตัวเลข64ขาดแล้วหาได้20 30อย่างที่พี่เป๊ปว่าถ้าเติม25เสียงประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่ยเข้าใกล้เส้นชัยมากเลยนะพี่เป๊ปอันนี้ผมถึงบอกว่ามันมีน้ำหนักขึ้นมามากเลยอะฮะข่าวนี้อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับท่านผู้ฟังก็คือท่านสว.ท่านเนี่ยท่านก็วิเคราะห์ให้ฟังซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้มองในพอยนี้เขาบอกว่าถ้ารอบแรกสมมุติขาดสัก30นะมา30ขาดสัก35ก้าวไกลเขาก็ต้องขยับอีกทีเนาะก็คือการเสนอนายกการเพราะมันเสนอได้ตลอดนะครับคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยพอเสนอครั้งที่2นี่เขายืนสว.ที่มีอยู่เดิมสมมติอยู่30ขาดอีก34ก็มาแตะมือกับทางประชาธิปัตย์แล้วก็แตะมือกับชาติไทยพัฒนาแล้วครับที่มีอยู่10ได้ครบพอดีสามสิบกว่านะครับ35ใช่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะไปร่วมในสถานการณ์ที่ก้าวไกลยังชูเรื่อง112หรือไม่ซึ่งผมว่าประชาธิปัตย์เขาก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก้าวไกลถ้ายังยืนยันในท่าที112ไม่เปลี่ยนนะครับ คือต้องเสนอให้มีการแก้เนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องประชาธิปัตย์ติดตามดูกันครับใช่คือตัวเลขมันไปได้พี่เป๊ปแต่ว่าในแง่หลักการเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆแน่นอนว่าประชาธิปัตย์ลำบากแน่ถ้าจะไปร่วมกับ112ในการแก้ขณะเดียวกันขนาดมีกรยังไม่มีกลัวและนี่มากันเต็มพรรคประชาธิปัตย์อ่ะแฟนดอมก็จะว่ายังไงกันแต่ตัวเลขมันไปได้แต่ตัวความข้อที่จริงมันจะไปได้ไหมแต่คนในประชาธิปัตย์ตอนนี้มันมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะอย่างที่พี่เป๊ปขานเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะในขณะเดียวกันคนเก่าๆก็ยังยึดมั่นในความที่จะไม่ไปร่วมกับก้าวไกลดังนั้นวิถีนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปได้ง่ายๆคุณผู้ฟังใช่ครับแล้วก็เอาตัวเลขมาบอกอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับแล้วก็สว.ท่านนี้ท่านก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าพอถ้าประธานสภาเป็นในส่วนของก้าวไกลได้นะครับโอ้โหก็ต้องเป็นเกย์เพราะว่าประธานสภาคือคนเสนอชื่อนะครับในการตลุดในการพิจารณาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับตามสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เพราะว่าก็ไปโยงประชาธิปัตย์ด้วยก็ไปมองว่าถ้ากรรมการบริหารชุดใหม่มาก็จะไปรวบอันนี้ต้องบอกว่ายังเป็นข่าวลืออยู่นะแล้วก็คุณจุรินทร์เมื่อวานนี้ก็ยังตอบงงๆว่าผมไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่านักข่าวนี่ได้จริงได้ยินเสียงจริงจกทักตุ๊กแกร้องอยากเอามาถามเลยใช่ใช่เข้าใจมันมีหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการเมืองในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับวันที่9ก็จะเห็นครับว่าคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินทร์หรือคุณอภิรักษ์นะครับหรือจะมีตัวเลือกอื่นซึ่งก็มองไม่เห็นแต่เรียนดร.เอนี่เป็นไปไม่ได้นะครับดร.เอนี่ยังไม่ถึงขั้นคุณเดชอิทธิ์นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับมันก็มีตอนนี้ก็เห็นอยู่
3คนนั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเฉลิมชัยเนี่ยยังหนุนคุณจุรินทร์ต่อนะครับเพื่อทำการเมืองต่อเนี่ยเป็นไปได้เลยครับว่าคุณจุรินทร์เนี่ยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบนึงแม้ว่าจะแพ้ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าส.ส.ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในปีของคุณเฉลิมชัยที่เขาประกาศยุติบทบาททางการเมืองนะครับเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าไม่เข้าเป้านะครับแต่ว่าในพรรคประชาธิปัตย์ก็คงยังต้องเป็นกำลังสำคัญของพรรคครับคุณเฉลิมชัยครับพี่เป๊ปครับเดี๋ยวเบรกสุดท้ายต้องผมต้องไปแล้วไม่งั้นจะไม่เหลือเวลาให้พี่เป๊ปตามเคยพูดสองคำแล้วหมดมีหลายประเด็นที่พี่เป๊ปหยิบเอามาได้เลยเดี๋ยวจะลุ้นไปรอฟังเช่นเดียวกันนะครับต่างประเทศก็น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแม้มีตกเบิกหมอวรงค์หรือแม้แต่เอาระหว่างประเทศอย่างคุณดอนหรือว่าแม้แต่ภาคใต้เดี๋ยวมาดูกันว่ารายงานเดี่ยวของพี่เป๊ปจะหยิบเรื่องไหนที่เหลือเดี๋ยวเราคุยกันต่อวันพรุ่งนี้วัชรพงศ์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับช่วงท้ายวันนี้ก็จะคุยเรื่องหมอวรงค์เด็กกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็ไปเบิกความในคดีที่มีการฟ้องคุณธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในข้อหา112นะครับหลังจากที่มีการไลฟ์ใน Facebook นะครับเมื่อวันที่18มกราคมปี64นะครับในครั้งนั้นเนี่ยคุณธนาธรก็ช่วงนั้นท่านผู้ฟังนะครับนึกย้อนกลับไปนะครับ2ปีในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่การระบาดของโควิดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ต้นปี64นั้นก็เป็นช่วงแรกๆเลยของการแก้ปัญหาของรัฐบาลทั่วโลกนะครับทางประเทศไทยเองโดยบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับของในหลวงบริษัทที่ในหลวงร.9นะครับท่านทรงตั้งขึ้นเนี่ยก็ได้สิทธิ์นะครับในส่วนของการผลิตยาแอสตราเซเนกานะครับจากบริษัทแม่ที่ทางอังกฤษซึ่งทางบริษัทแม่ในอังกฤษเนี่ยครับก็ได้ดูพิจารณาแล้วว่าสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยครับก็มีขีดความสามารถในการที่จะผลิตยาแอสตราเซเนกาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับยาต้านโควิดแอสตราเซเนกาก็เป็นยาหลักตัวหนึ่งนะครับของรัฐบาลที่ใช้ในการคลี่คลายสถานการณ์ในเรื่องโควิดนอกจากยาจากต้านโควิดจากจีนนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณธนาธรเนี่ยมาไลฟ์ในช่วงนั้นแล้วก็จั่วหัวนะครับพื้นพาดหัวว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียไอ้ข้อความตรงนี้แหละครับที่เห็นถึงเจตนาของคุณธนาธรเนี่ยต้องการที่จะโยงในเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับทางสถาบันนะครับแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าบริษัทที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตวัคซีนมาก่อนเนี่ยแต่กับได้สิทธิ์ลิขสิทธิ์นะครับจากบริษัทแม่ที่อังกฤษมาผลิตเนี่ยมันจะทำให้วัคซีนที่มีคุณภาพหรือไม่นะครับรวมถึงตั้งคำถามถึงเรื่องปัญหาที่จะเกิดตามมาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นถ้าวัคซีนที่ผลิตมาเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้ใช้อะไรเนี่ยก็ล้วนเป็นการตั้งข้อสังเกตที่บอกถึงลักษณะของการด้อยค่านะครับในส่วนของสยามไบโอไซแอนซ์เองนะครับแล้วก็ยังมีการโยงไปเรื่องของวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียก็มีการร้องนะครับในเรื่องคดีหมิ่นประมาทในเรื่อง112แล้วเมื่อวานนี้ทางหมอวรงค์เนี่ยท่านก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ไปเป็นพยานในเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์ใน Facebook ของท่านนะครับมีการชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็มั่นใจครับว่าคดีนี้เนี่ยศาลวินิจฉัยแล้วเนี่ยครับก็คงจะได้เห็นถึงทิศทางนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในส่วนที่คุณธนาธรนี่มีพฤติกรรมในลักษณะที่หมิ่นจับจ้วงสถาบันนะครับโดยการเอาประเด็นวัคซีนพระราชทานที่มีการอ้างในหัวเรื่องในการไลฟ์เนี่ยครับมาไลฟ์แล้วก็ทำให้เกิดสังคมเกิดความสับสนเกิดความเข้าใจผิดเดี๋ยวฟังมุมมองในส่วนของอาจารย์วรงค์นะครับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับผมคิดว่าการทำร้ายเกี่ยวเรื่องวัคซีนพระราชทานเนี่ยเขาพยายามเชื่อมโยงที่สยามไบโอไซน์นอกจากเชื่อมโยงไปแล้วเนี่ยพยายามสื่อให้เห็นว่าเป็นการทำบริษัทนี้ทำธุรกิจเรื่องสมบูรณ์สำเร็จโดยที่ไม่ได้ดูพระราชประสงค์ที่แท้จริงรวมทั้งโยงไปถึงในหลวงในกรณีที่บริษัทนี้มีปัญหาขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่าการทำแบบนี้ประหารจับช่วงให้ร้ายดูหมิ่นประมาทข้ามหากระตันคดีวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียตอนนี้กรรมการพิจารณา
เริ่มต้นแล้วแล้วทุกอย่างก็คงจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆพวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีเพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องเป็นราชอาณาจักรไม่ใช่สาธารณรัฐครับเราจำกับพี่น้องนะครับเรื่องนี้พวกเขาชอบกล่าวหาว่าใช้นิติสงครามนี่ไม่ใช่นิติสงครามนี่คือนิติรัฐประเทศเราจะต้องเคารพกฎหมายและผมย้ำนะครับว่าการใช้มาตรา112ที่พวกเขาพยายามจะขอมีการแก้ไขเพื่อยกเลิกเนี่ยยืนยันไม่มีใครเอามาตรา112ไปการแก้ไปรังแกใครเด็ดขาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้พวกเขาเป็นคนสู้กระทำเองจนประชาชนมีความสุขรับไม่ได้งั้นย้ำนะไม่มีการเอามาตรา112ไปการแก้หรือรังแกใครยกเลิกพวกที่จงใจกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเราก็ต้องใช้มาตรา112ดำเนินคดีภายใต้หลักนิติรัฐไม่ใช่นิติสงครามครับเพราะว่าคำว่านิติสงครามก็เป็นคำที่คุณปิยบุตรนะครับเอามาใช้ต่อช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มองว่าถูกกลั่นแกล้งอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยลองนึกดูนะครับถ้าคุณธนาธรไม่ขึ้นหัวในเรื่องของวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งประเด็นวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์เนี่ยไม่ใช่วัคซีนพระราชทานนะครับแต่ว่ามีการนำสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะครับพอมีการพูดมีการสื่อสารลักษณะนี้แล้วก็การใช้คำพูดในระหว่างการไลฟ์นี่นะครับที่ทำให้สังคมส่วนนี้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยก็เลยต้องมีการร้องในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าศาลจะวินิจฉัยในประเด็นนี้อย่างไรนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่มีการปั้นแต่งขึ้นมาเพราะว่ามันมีกรณีที่ทางคุณธนาธรเนี่ยครับใช้คำพูดหรือว่าถ้อยคำเนี่ยที่ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่เป็นคดีฟ้องร้องในศาลไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งหรือว่าหาหลักฐานมาปั้นเป็นนิติสงครามอย่างที่พยายามที่จะสื่อสารกันเรื่องนี้นะครับเวลาหมดสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สวัสดีครับ